ธรรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งสองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญและสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัตของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา8:00 นโดยประมาณก็จะได้นำเอาสารธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะจากพระไตรปิฎกเป็นธรรมะจากพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายขุททกนิกายซึ่งเป็นนิกายที่5ในบรรดา5นิกายเป็นขุททกนิกายที่5ที่1เป็นทีฆนิกาย2มัชฌิมนิกาย3อังคุตตรนิกาย3สังยุตตนิกาย4อังคุตตรนิกายแล้วก็5ขุททกนิกายวันนี้เจริญพรคุณโยมชุติการสีประเสริฐเข้ามาเป็นท่านแรกตามมาด้วยอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพสาธุสาธุนะตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่สาธุสาธุแต่ว่าที่นี่
นี่ที่ไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุนี่กำลัง5 ทุ่มนะ5 ทุ่ม 4 นาทีใกล้ใกล้จะง่วงมาละหนังตาชักจะย้อนกำลัง5 ทุ่มแล้วนะนะวันนี้ก็นะยังอยู่ในพุทธวรรควรรคที่ว่าด้วยพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเลยเรียกว่าพุทธวรรคหมวดที่ว่าด้วยพระพุทธเจ้าที่จบไปเป็นการแสดงยมกปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นจากเชตวันวัดเชตวันเข้าไปถูกต้องวัดเชตวันมหาวิหารแล้วก็มาลงที่ประตูเมืองสังกัดสนครนี่จบไปจบไปเมื่อวานนะวันนี้มาต่อเรื่องใหม่เป็นเรื่องพญานาคชื่อเอรกปัตพญานาคชื่อเอรกปัตเนี่ยนะสำหรับธรรมะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่หาได้ยากทำก็ทำยากยากในโลกเลยสิ่งที่ยากในโลกนะวันนี้หนึ่งกิจโชมนุษย์ปฏิลาโภการได้เป็นมนุษย์นะจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะหรือได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากคือจะได้อัตภาพหรือร่างกายหรือการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ว่าง่ายๆเป็นคนเนี่ยนะเกิดเป็นคนแล้วนี่นะเป็นเรื่องที่ยากมากนะตามคตินะตามตำราตามคติในพระพุทธศาสนานี่นะว่าต้องเป็นผู้มีศีล5ครบบริบูรณ์จึงจะได้มาเกิดเป็นคนมันแสดงว่าเราทั้งหลายก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยนะมีศีล5รักษาศีล5บริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยจึงได้อัตภาพเป็นมนุษย์จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าศีล5ไม่ครบหรือว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยนะนู่นจะเป็นเดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นม้าเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่หรือเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเป็นแม้แต่ลิงนี่ก็เป็นยังไปขวางเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์ที่ไปขวางอย่างเงี้ยของเรายืนตรงมนุษย์นี่จะยืนตรงนี่ไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่สัตว์นี่จะไปอย่างนี้เท้ามีสี่เหมือนกันเรามีมือมีเท้าอย่างลิงเนี่ยก็มีเวลานั่งก็เหมือนกับนั่งเหมือนกับคนเนี่ยนะแต่เวลามันไปเนี่ยเวลามันไปเนี่ยมันก็เอามือเนี่ยลงไปข้างสี่เท้าว่าเดินสี่เท้าว่าง่ายว่าง่ายๆระวังอย่างไม่มีเท้าเลยอย่างงูเนี่ย งูนี่ไม่มีเท้าเลยไอ้ที่มันจะไปเหมือนคนไปอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลยยกเว้นมันยกหัวขึ้นไปแค่หัวมัน งูนี่นะเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดดิรัจฉานคตายปิดิรัจฉานคตายปิมันสัตว์เดรัจฉานบ้างสัตว์เดรัจฉานอันนี้ถ้าเป็นคนเนี่ยเป็นคนโดยเฉพาะเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเป็นคนแล้วเป็นคนแล้วก็เป็นมนุษย์อีกหนึ่งเป็นคนธรรมดาที่เกิดมานี่ก็ถือว่ามีบุญมีศีลบริสุทธิ์มาก่อน
เสร็จแล้วพอเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วจะทําตัวเหมือนกับที่ว่ามีศีลมาเกิดหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันยังมีกรรมมันยังมีกรรมติดตัวมาติดตามมาหรือไม่มีกรรมมาก็สร้างกรรมใหม่ทํากรรมใหม่ขึ้นอีกนะกรรมที่ไม่ค่อยดีอ่ะนะก็มีทั้งสองอย่างนะทั้งกรรมดีทั้งกรรมที่ไม่ดีที่จะทํากันใหม่เนี่ยนะนี่ก็เป็นคติว่าที่แน่นอนก็คือว่าเป็นการยากมากยากที่จะได้มาเกิดเป็นคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทางทางสัตว์เดรัจฉานทางต่ำไปทางเปรตอสุรกายไปทางนรกนู่นนั่นเพราะความผิดเพราะความผิดที่มีมันไปตามกรรมเนี่ยมันไปตามกรรมว่าเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยบริสุทธิ์มาจึงได้เกิดเป็นคนเนี่ยแต่แล้วพอมาเป็นแล้วเนี่ยจะไปข้างหน้าเนี่ยจะไปเกิดเป็นอะไรข้างหน้านี่อยู่กับการกระทําของเราเองการกระทําของทุกคนการกระทําของทุกคนว่าจะไปยังไงไปอยู่ที่ไหนไปเกิดที่ไหนยังไงนะไปเกิดเป็นเทวดาจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นนรกเป็นมนุษย์หรืออะไรเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการกระทําในปัจจุบันนี้อีกทีหนึ่งส่วนที่เคยทํามาแล้วกรรมที่ติดตามมานั้นบางทีเราก็ได้รับบางทีก็ไม่ได้รับไม่ได้รับในชาตินี้ก็ติดตามไปในภพอื่นชาติอื่นอีกอย่างเงี้ยนะอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองกิจฉังมัจจานชีวิตังการการมีชีวิตเนี่ยนะมีชีวิตคือความเป็นอยู่เนี่ยอยู่ยากก็หมายถึงว่าเกิดมาแล้วเนี่ยที่จะอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่ได้มีความสุขสบายเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องยากมากส่วนใหญ่ก็เป็นละเหเววนไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยสะดวกสบายเป็นอยู่ยากมีชีวิตที่ลำบากมีชีวิตที่ลำบากอยู่ยากอันนี้เป็นประการที่สองเหมือนกับพวกเราทุกๆวันเนี่ยจะอยู่จะกินจะไปจะเดินจะเหินจะทำการทำงานจะมีครอบครัวมีหน้าที่การงานจะเลี้ยงชีวิตจะหาเงินทองมาเลี้ยงชีวิตโอ้โหมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากมากแม้แต่พระนี่จะบินทำบาตรยังแค่ไปบินทำบาตรนะมันยังเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากไม่ใช่ของง่ายๆบางทีไม่มีโอกาสได้บินทำบาตรอีกนี่อย่างอาตมาเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะหากินจะบินทำบาตรก็ไม่ได้มันลำบากมันยากเนี่ยอยู่ที่ไอร์แลนด์นี่ก็ว่าคุยกันกับอาจารย์ว่าจะออกบินทบาทนะอาจารย์บอกไม่ได้มันต้องเดี๋ยวจะถูกจับนะมันผิดประเพณีเขาอย่างเงี้ยนะมันต้องแจ้งก่อนว่าต้องขออนุญาตตำรวจแล้วก็แจ้งทางการบ้านเมืองให้ทราบประชาชนทั้งหลายให้ทราบก่อนขออนุญาตก่อนดีไม่ดีก็เขาจะถือว่าเป็นขอทานที่เขาไม่ให้มีขอทานมันผิดกฎหมาย
เออนี่อย่างนี้นะท่านสุริยันไม่ใช่เอออาจจะออกบิณฑบาตได้นะอย่างที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเรามีเป็นบางที่บางแห่งต้องขออนุญาตสมัยหลวงปู่ชามาเนี่ยในระยะแรกๆหลวงปู่ชามาก็อยากจะไปบิณฑบาตก็ต้องอธิบายให้คนในท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คนเมื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายได้ทราบก่อนว่าเออเนี่ยการบิณฑบาตของเราเป็นประเพณีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเออตอนหลังมานี้ก็บิณฑบาตกันได้เนี่ยที่นู่นประเทศอังกฤษอย่างนี้เป็นต้น อันนั้นชีวิตที่จะเป็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องยากมากเป็นเรื่องลำบากมากพระพุทธเจ้าจึงอยากจะให้เราทั้งหลายโดยเฉพาะพระสงฆ์สามเณรเนี่ยนะเป็นใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนคนอื่นมากไม่ต้องทำงานไม่อาชีพการงานอะไรที่ยุ่งยากลำบากมีบาทเส้นใบหนึ่งผมผ้าแค่สามผืนนี่นะก็ไปแต่ต้องเลือกที่อย่างว่านะต้องดูสถานที่ต้องดูสถานที่ต้องเลือกที่ต้องถูกการถูกเวลาถูกบุคคลถูกสถานที่นะอย่างนี้เป็นต้นสำหรับญาติโยมที่อยู่ทางบ้านฆราวาสต้องทำงานทำการหาเงินหาทองนี่เป็นเรื่องสำคัญที่มันยากอยู่ตรงนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญอ้าวข้อที่สามกิจฉังสัทธรรมัสสวนังกิจฉังสัทธรรมัสสวนังการที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากการฟังพระสัทธรรมเป็นของยากการที่จะได้ฟังเนี่ยบางทีก็มันไม่มีคนแสดงเลยบางทีมีคนแสดงก็ไม่อยากจะฟังมันหลายอย่างนะมันหลายอย่างเรื่องการฟังธรรมเนี่ยนะโอ้คนทั่วไปไม่ใช่ว่าจะฟังไม่ใช่อยากจะฟังนะไม่ใช่อยากจะฟังนะบางคนนี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่ามีการฟังธรรมไม่รู้เลยว่ามีคนแสดงธรรมแม้อย่างออกอากาศนี่ก็เหมือนกันเนี่ยออกทางวิทยุโทรทัศน์ทางเฟซทางไลน์อะไรต่างๆเนี่ยคลิปอันหนึ่งออกไปเนี่ยมีคนฟัง4-5 คนมีคนเปิดเข้ามา4-5 คนออกไปเป็นเดือนเป็นปีแล้วนะมาเปิดดูมีแค่2 คนคนดู2 คนเจ้าอธิการอารักยานาธรรมโอสาธุสาธุสาธุFC ตัวจริงเข้ามาแล้วโอ้นี่ทางลำพูนทางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเป็นยังไงเนาะวันนี้ตื่นเช้ามาก็เอารายงานมาหน่อยเมื่อวานเห็นว่า EM.25ฝนตกลงมาไปหมดเลยเหมือนกัน EM .25 หมดหายหมดแล้ววันนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังใจว่าจะเหมือนเมื่อวานนะท่านอารักษ์อาจารย์อารักษ์เจ้าอธิการหวังว่าจะไม่มีนะวันนี้ EM .25 เลยนะเนี่ยพูดถึงเรื่องฟังธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีคนฟังนะมีคนติดตามมันจะมีวิวเป็นร้อยๆล้านล้านเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยโอ้ยากเราไม่ดังไม่เด่นไม่เป็นที่นิยมยิ่งไม่มีใครดูเนี่ยมันยากอย่างเงี้ยสมัยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน
ตนอยู่บ้านติดกันน่ะติดกับวัดแต่ว่าไม่เคยเข้าฟังธรรมสักวัน เศรษฐีอนาถบิณฑิกะนี่ต้องจ้างลูกไปฟังธรรมอ่ะพ่อนี่ไปวัดทุกวันแต่ลูกไม่เอาไหนไม่ฟังไม่ไปไม่ฟังธรรมต้องจ้างไปฟังธรรม อันนั้นคนทั่วไปเนี่ยดูว่า 8,000 ปัจจุบันนี้ 8,000 9,000 ล้านคนนี่นะ8,000 9,000 ล้านคนถึงหมื่นนี่ยังไม่รู้นะถึงหมื่นล้านนี่ยังไม่รู้นะเอาเป็นเอาสถิติเดิมกับ 8,000 นี่นะจะฟังธรรมนี่นะสักพันหนึ่งนี่นะสัก 1,000 เนี่ยโอ้หายากเลยเอาเป็นสักร้อยกันแล้วกันไม่ถึงพันที่จะฟังธรรมนี่นะ ท่านบอกว่าเช้านี้อากาศดีขึ้นครับเสียงอากาศดีขึ้นเสียงหลากหลายชนิดเสียงนกนกเสียงนกหลากหลายชนิดดังแจ้วๆเต็มบริเวณวัดเหมือนกันนะสาธุสาธุเสียงนกเสียงนกมาเยอะๆนี่ก็แสดงว่า EM 2.5 ไม่ค่อยมีแล้วEM มาหมอกควันมาเยอะนกก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะวันนี้นกมาเยอะเลยแสดงว่าโอ้สุดยอดแล้วนี่นี่โอ้มีเสียงนกด้วยที่นี่ก็มีนะที่วัดเนี่ยวัดพุทธมหาธาตุเนี่ยต้องเปิดประตูออกไปด้านหลังข้างในมีต้นไม้อยู่ข้างๆวัดนะก็มีนกเขากุ๊กรูกุ๊กรูกุ๊กรูเขาถ่ายเหมือนกันเขาถ่ายอยู่ตอนกลางวันถ้าแดดออกมานี่ก็ไปนั่งนั่งรับแดดรับผิงแดดรับวิตามินดีก็มีเสียงนกโดยเฉพาะนกเขานกเขานี่ร้องเสียงดังมากกรุ๊กกรุ๊กกรูเสียงดังมากเลยโอ้สาธุสาธุอ้าวข้อสุดท้ายโชพุทธะพุทธานะมุปปาโทกิจโชพุทธานะมุปปาโทการอุบัติขึ้นนะของมนุษย์เนี่ยโอ้เป็นเรื่องยากคนเดียวการที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเรื่องยากโอ้โหนี่แน่นอนหนึ่งพุทธันดรหนึ่งระหว่างพุทธเจ้าองค์หนึ่งไปหาองค์หนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่โอ้นับวันนับเดือนนับปีไม่ได้แต่ละองค์หนึ่งไปหาองค์หนึ่งเนี่ยนี่ยังพระพุทธเจ้าของเรานี่จะสิ้นสุดแล้วไอ้ 5,000 ปีนี่นะแล้วจาก 5,000 ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมาอีกองค์หนึ่งศรีอริยเมตไตรอย่างเคยเล่าให้ฟังคนอายุ 80,000 ปีนู่นอันนี้จะลงไปถึง20ปีอ่ะ10ปีต่ำสุดแล้วก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยนะ10 100ปีก็จะขึ้นมา1ปีเนี่ย100ปี1ปี100ปี1ปี100ปี1ปีอย่างเงี้ยกว่าจะถึง 80,000 เนี่ยมันจะไม่รู้เท่าไหร่มันจะไม่รู้เท่าไหร่มาเรื่องเล่าประกอบเกี่ยวกับของยากนี่นะก็มีเรื่องเอลกปัตนาคราชนะเอลกปัตนาคราชนี่นะนี่ก็สมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่นะที่โคนต้นไม้สัตตะโคนต้นไม้อะไรสัตตะสิริเหรอสัตตะสิลีสลุกขะมูเลโอ้ต้นไม้อะไรสัตตะสิริเนี่ยประทับอยู่ที่โคนไม้ซีก7ต้นสัตตะนี่นะ
สัตตะสิลีสะสัตตะสิลีสะลุกขะมูเลนี่นะโอ้เมืองอาศัยเมืองพาราณสีนี่นะพุทธเจ้าก็มาประทับอยู่ที่โคนต้นไม้เจ็ดซีกเหมือนกันนะไม้ซีกเจ็ดต้นไม้ซีกไม้นี่เป็นซีกเป็นซีกนะเจ็ดต้นเสร็จแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยนะกิจโฉมนุสสะปริปฏิลาโภเป็นต้นเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยการจะได้เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากนะเนี่ยยังจะแสดงจะเอามาแสดงมาพูดกันนี่ก็เป็นเรื่องยากนะไอ้ที่ชื่อว่าฟังธรรมเมื่อกี้นี่นะยังตอนนี้เนี่ยเห็นไหมพูดไปพูดมาเวลาหมดแล้ว เวลาหมดแล้วไฟก็วอดต้องสุขหนาวหนาวเอาละเอาไว้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้หมดเวลาก่อนเลยจะต้องอำลาโมทนาขอบคุณอาจารย์อารักษ์สุริยันอาจารย์สุริยันแล้วก็คุณโยมชุติการศรีประเสริฐในสามท่านขอโมทนาขอบคุณ แล้วก็ฟังกันใหม่อีกวันต่อไปขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร